ปิดตัว Vivo Y35 5G ครบด้วยชิปเซต Dimensity 700พร้อมกับแรมสูงสุด12 GB กับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วกับกล้องหลังคู่ AIVivo S16 Pro ดูดภาพเรนเดอร์โชว์กล้องหลังอย่างน้อย3ตัวคาดกันว่าจะใช้หน้าจอ AMOLED สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอด้วยท่ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 น. ในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดทาง Vivo ประเทศจีนได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G น้องใหม่เพิ่มเติมนะครับอย่าง Vivo Y35 5G ออกมาอีก1รุ่นดีไซน์ก็ดูพรีเมียมขึ้นดูดีขึ้น Vivo Y35 5G มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 700นะครับรองรับ 5G Dual SIM นะครับจับคู่กับ RAM 8GBและมี Added RAM 2.0 นะครับสำหรับเพิ่มความจำได้อีก 4GB ด้วยทำให้มี RAM สูงสุดเนี่ยสูงถึง 12GB รอมหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับ 128GB นะครับนอกจากนี้สามารถเพิ่มเมมได้ด้วยแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับการชาร์จที่เร็ว 15 วัตต์นะครับแฟลชชาร์จ USB Type 4นะ Vivo Y 355G มีหน้าจอแสดงผลชอบเป็นติ่งสูงหยดน้ำนะครับ LCD 6.51 นิ้วความเร็ว HD+กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ Dual นะครับกับกล้องหลังที่เป็นคู่ก็คือ13ล้านแล้วก็2ล้านพิกเซลทำงานอยู่บนระบบ Android 13ครอบทับด้วย Oxygen นะครับ Origin OS 2นะครับ Vivo Y355 5G เนี่ยมี3สีได้แก่สีทองสีฟ้าสีดำนะครับโดยเริ่มต้นที่ RAM 4GB ความจำ 128 อยู่ที่ 1,399 หยวนหรือว่า 7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เปิดตัวในจีนแหละแต่ดูว่ารุ่นนี้จะเข้าในไทยหรือเปล่าโดยมาร์拍成人像可以电影 Vivo S Series เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับกลางที่รับความนิยมในหลายประเทศและกำลังจะมีการเปิดตัวอย่าง Vivo S16 Series รุ่นใหม่ออกมาในเร็วๆนี้ด้วยซึ่งล่าสุดได้มีภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องหลุดออกมาให้เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้ตามระเบียบแล้วนะครับภาพเรนเดอร์ชุดนี้เนี่ยถูกเปิดเผยจากแหล่งข่าวหลุดนะครับ On Lex รวมถึงเว็บไซต์นะครับ Prasebara นะเผยเห็นถึงดีไซน์นะครับของ Vivo S16 Pro ซึ่งจะมาในเฟรมโค้งมนนะครับด้านหลังนั้นเป็นหน้าจอแสดงผลที่ไร้ขอบติดตั้งกล้องหน้าแบบเจาะรูเอาไว้นะครับกึ่งกลางในเรื่องของหน้าจอนะชุดกล้องหลังคาดการณ์ว่าจะมีทั้งหมด3ตัวครับโดยจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ปริศนาอีก1ตัวและไฟแฟลชแบบวงกลมฝาหลังนะครับคาดการณ์ว่าจะมีผิวสัมผัสที่คล้ายกับ Vivo X80 Proในส่วนของปุ่มปรับเสียงเนี่ยก็จะมีในเรื่องการปุ่มล็อกหน้าจอต่างๆนะครับนอกเหนือจากภาพเรนเดอร์คาดการว่าตัว Vivo S16 Pro นั้นจะมีหน้าจอเป็น AMOLED นะครับแล้วก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอพอร์ต USB Type C และจะมีรุ่น S16e ด้วยนะครับในส่วนกำหนดการนะครับการเปิดตัวอย่างชัดเจนเนี่ยทาง Vivo ยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ต้องรออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย